ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เรามาดูไม้จำพวกเรียกทรัพย์นะครับต้นแรกที่เราพามาดูคือต้นเศรษฐีรวยล้นฟ้านะครับตัวนี้เขาจะเป็นตัวด่างนะครับเขาจะมีตัวปกติตัวเขียวอีกนะครับเห็นนะครับใบเขาจะด่างครับบางทีเขาจะด่างเหลืองขาวพวกนี้ครับใบใหม่เขาจะออกเหลืองครับแล้วก็เขาจะออกขาวๆครับพอใบแก่ๆครับเขาชอบแดดลำไรนะครับตอนใบใหม่ๆเขาจะมีลายจุดนะครับถ้าเราอยู่ในร่มเกินนี่มันจะไม่จุดนะครับจุดเขาจะหายไปครับเป็นไม้ตระกูลเรียกทรัพย์นะครับปลูกใครมีร้านค้าพวกนี้ครับปลูกหน้าร้านได้เลยครับพวกนี้ครับจะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองครับพวกนี้จะชอบปลูกกับใบก้ามปูกับมะพร้าวพวกนี้ครับพวกนี้จะชอบมีสีวัตถุครับวิธีขยายพันธุ์เขาคือใช้หัวนะครับผ่าซีกนะครับถ้าหัวใหญ่หน่อยก็แบ่งเป็น4นะครับถ้าหัวเล็กหน่อยก็ผ่าครึ่งนะครับแล้วก็ชำไว้ครับประมาณสักเดือนหนึ่งเขาก็งอกแล้วครับแต่วันนี้เราจะมาสาธิตการชำใบครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เวลาหัวเรามันเล็กครับเราผ่าซีกไม่ได้พอใบเขาแก่เงี้ยเราก็ตัดเองครับเราใช้กาบมะพร้าวสับรองพื้นนะครับแล้วใช้ผงมะพร้าวครับขุยมะพร้าวครับละเอียดนะครับผสมขี้แกบดำนิดหน่อยครับวางเลยนะครับแล้วก็ใช้ดินครับเห็นไหมครับเนี่ยโอเคใช้ได้นะครับอีกสักประมาณสักเดือนกว่าๆนี่ครับเขาก็งอกต้นใหม่ขึ้นมาครับเศรษฐีรวยล้นฟ้านะครับราคาต้นนี้ก็ประมาณ200บาทประมาณนี้ครับตามท้องตลาดครับเฉพาะตัวด่างนะครับพวกนี้จะไม่แรงครับไม้อีกตัวครับเป็นบอนครับถุงเงินถุงทองครับเขาจะมี2สีนะคนละใบนะครับถ้าใบที่เขาออกก่อนเนี่ยมันจะเป็นใบแก่ครับเขาจะออกลายขาวเขาเรียกว่าถุงเงินครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่าถุงครับหรือถ้าเป็นใบใหม่ครับเขาจะออกสีเหลืองครับตรงนี้จะไม่เห็นชัดนะครับเขาจะแก่หน่อยแล้วครับเขาเรียกว่าถุงทองครับเขาจะอยู่ใบเดียวกันครับถ้าออกใหม่มันจะสีเหลืองครับแต่ผมนี่มันออกนานแล้วครับจะสังเกตยากครับแต่ผมดูด้วยตาเปล่าตัวนี้ก็จะออกเหลืองๆนะครับแต่ว่าในกล้องมันออกขาวๆครับเป็นไม้เรียกทรัพย์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ปลูกง่ายครับโตไวนะครับใช้หัวนะครับในการขยายพันธุ์นะครับขึ้นมาผ่าซีกนะครับปลูกง่ายหาง่ายตามท้องตลาดครับต้นนี้จะมีราคาหลัก10นะครับไม้สวยไม่จำเป็นต้องแพงนะครับต้นหนึ่งก็ประมาณ70หรือ80บาทนะครับโตไวครับเขาโตสูงสุด
ประมาณเมตรหนึ่งครับประมาณนี้ครับแล้วใบเขาจะใหญ่สมบูรณ์มากครับเขาจะด่างครับด่างขาวด่างเหลืองครับแล้วแต่ใบไหนจะเป็นใบแก่ใบอ่อนครับใบอ่อนจะออกด่างเหลืองใบแก่เขาจะออกเป็นด่างขาวครับเขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองครับในต้นเดียวกันครับใบเขาจะบางครั้งใบเขาจะออกเหมือนคล้ายๆรูปหัวใจพวกนี้ครับนะฮะผมว่ามันคล้ายๆบอลกระดาษนะครับเพียงแต่มันมีถุงครับถุงเงินถุงทองถ้าปิดง่ายครับถ้าบอลกระดาษเขาจะแพงนะครับต้นหนึ่งก็หลายร้อยบาทครับเลี้ยงต้นนี้แทนก็สวยนะครับบางบ้านผมเห็นเขาเอาธูปปักไว้นะครับจะได้เรียกเงินเรียกทองครับปลูกไว้หน้าบ้านนะครับของผมยังต้นเล็กอยู่นะครับใบไม่โตเท่าไหร่ครับตรงนี้จาก3เหลือ2แล้วนะครับเศษต้นเศษผีครับรวยล้นฟ้าครับปลูกง่ายๆราคาไม่แรงนะครับจับต้องได้ครับครับวันนี้ผมพามาดู2ชนิดนี้นะครับหมายเรียกทรัพย์ครับก็สวยไปคนละแบบนะครับหามาปลูกกันได้นะครับลายเขาจะสวยๆครับก็สวยครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับขอบคุณครับ